อีกนิดนึงคือเรื่องราวของอุลามะเนี่ยมีฮะดีษบทหนึ่งของท่านนบีที่บอกว่าอิคติลาฟอุมมาตีเราะห์มะตุนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความเมตตาที่อัลเลาะห์ประทานให้หรือเปล่าอาจารย์ถ้าความขัดแย้งเป็นความเมตตาและความสามัคคีจะแปลว่าอะไรมองมุมกลับความหมายในมุมกลับครับถ้ายิ่งขัดแย้งกันยิ่งเป็นความเมตตาเพราะงั้นสามัคคีล่ะมันคืออะไรยิ่งเมตตาฮะยิ่งเมตตาสามัคคีมันคืออะไรคือหลายคนเนี่ยเวลาได้ยินได้ฟังคำใดๆบางทีก็เผลอไผลไปอ้างว่านบีพูดโดยที่ไม่ได้รู้สถานะว่านบีพูดเนี่ยจริงไหมมีที่มาที่ไปอย่างไรไหมเอาละถ้าไม่เจตนาขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงอภัยแล้วก็ทรงเมตตาด้วยถ้าไม่เจตนาแต่ถ้าเจตนาในการที่จะนำเอาไปกล่าวอ้างในขณะที่รู้ว่ามันไม่ใช่คำพูดของนบีหรือไม่ใช่การกระทำของนบีนบีไม่ได้พูดแล้วก็ไม่ได้ทำแล้วไปกล่าวอ้างว่านบีพูดนบีทำอันนี้ถือว่าเป็นอันตรายมากมันอันตรายยังไงล่ะก็นบีบอกมันตะกวะละอะลัยยะมาลัมอะกุลหรือมันกะซะบะอะลัยยะมุตะอัมมิดันฟันยะตะบะวะมักอะดะฮูมินันนารผู้ใดก็ตามที่เขาเจตนากล่าวเท็จต่อฉันครับนี่ฉันไม่ได้พูดอ่ะไม่อ้างว่าฉันพูดโดยเจตนานะฟันยะตะบะวะมักอะดะฮูมินันนารจงเตรียมที่นั่งสำหรับเขาในนรกครับตอนนี้ในกระบวนการศาสตร์หะดีษณปัจจุบันในบ้านเรายังไม่เป็นที่แพร่กระจายมากนักบางครั้งเราเคยท่องจำกันมาในอดีตเราคิดว่ามันเป็นคำของนบีใช่ไหมครับโอ้คิดว่าคำของนบีเอาไปสอนต่อๆกันไปอุตลุบุลอิลมะวะลาบิซีนจงศึกษาหาความรู้แม้จะไกลถึงเมืองจีนก็ตามไอ้บอกนบีว่าแต่จริงๆนบีว่าปะนบีไม่ได้ว่าจะไปเนี่ยไปอ้างว่านบีพูดอย่างนี้เนี่ยคืออันตรายแต่คำพูดของนบีที่พูดจริงๆที่เป็นหะดีษในซอฮีฮ์มุสลิมก็คือตอลบุลอิลมิฟารีดะตุนอะลากุลลิมุสลิมินวะมุสลิมาตินที่นบีพูดสำนวนที่นบีพูดก็คือการแสวงหาความรู้นั้นมันเป็นฟัรดูเป็นหน้าที่สำหรับมุสลิมชายและก็มุสลิมหญิงครับนี้เราไปจำคำของใครก็ไม่รู้แล้วก็มาทึกทักว่าเป็นคำนบีเป็นคำนบีเหมือนกันอย่างนี้อาจารย์อามีนเคยเห็นถ้อยคำอย่างนี้ไหมที่เขียนตามฝาผนังโรงเรียนมัสยิดหรือหน้าห้องน้ำอันนะซอฟะตุมินันอีมานอันนะซอฟะตุมินันอีมานความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาคือบางครั้งก็มีภาษาไทยแปลกำกับไว้ให้เรียบร้อยเลยถ้าถามว่าใช่คำนบีไหมคือเนื้อหาความหมายน่ะดีรณรงค์ให้รักษาความสะอาดแต่การไปอ้างว่านบีพูดว่าความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาคือถ้านบีไม่ได้พูดมันเสี่ยงเพราะเราไม่สามารถที่จะไปเอาคำคนอื่นมาบอกว่าเป็นคำของนบีแล้วคำของนบีเป็นไงคำของนบีเนี่ยในซอฮีฮ์มุสลิมที่ท่านนบีบอกว่าอัตตูฮูรุชัตรุนอีมานความสะอาดคำว่านาซอฟะกับตอฮารอนี่คือกลละกรณีนะที่นบีพูดเนี่ยอัตตูฮูรุชัตรุนอีมานความสะอาดนั้นเป็นครึ่งหนึ่งของการศรัทธาที่บอกว่าอัตตอฮารอกับนาซอฟะมันคนละกรณีกันสมมติว่าโต๊ะนี่มันเปื้อนเอ้านัซิฟทำความสะอาดเอามาทำความสะอาดซะเอามาหาผ้ามาเช็ดเอาน้ำมาเช็ดอันนั้นคือทำความสะอาดโดยทั่วไปนาซอฟะสะอาดโดยทั่วไปแต่ตอฮาร้อนี่ก็คือสะอาดตามศาสนาตามบัญญัติของศาสนาต่างกันต่างกันแต่เราไปอ้างนบีพูดคือแทนที่เราจะจำคำของนบีเอาไปใช้ไปบอกต่อเราก็เอาคำใครก็ไม่รู้แล้วมาบอกแล้วก็เข้าใจว่าเป็นคำของนบีเหมือนกันอย่างเนี้ยที่อาจารย์อามีนได้พูดถึงเนี่ยอะไรนะอิคติลาฟอุมมะตีเราะห์มะตุนบอกว่าความขัดแย้งกันของประชาชาติของฉันนั้นของอุมมะของฉันเป็นความเมตตาถามว่านบีพูดไหมคือถ้านบีพูดเนี่ยแม้ว่าวันเวลาจะผ่านมา1,400กว่าปีแล้วก็ตามนะสามารถที่จะสืบได้
ตรวจสอบได้1400กว่าปีเนี่ยสืบได้สอบได้หรือได้ก็เพราะอะไรเพราะเวลานบีพูดนบีพูดกับซอฮาบะห์คนไหนใช่จะต้องเนี่ยเนี่ยศาสนาของเรามันจึงต่างกับเรื่องเล่าเรื่องเล่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีต้นสายไปเหตุยังไงไม่รู้ไม่รู้ด้วยว่าใครเล่าแต่ถ้าเป็นหะดีษหะดีษก็คือคำพูดการกระทำการยอมรับสิ่งที่มาจากนบีเราเรียกว่าหะดีษมันก็ต้องมีผู้ถ่ายทอดมันต้องมีสายรายงานร้อยเรียงลงมาจนกระทั่งมาถึงระดับผู้บันทึกในตำราบันทึกหะดีษต่างๆใช่ไหมล่ะสมมุติว่าเราไม่สามารถที่จะไปสืบสายรายงานยันต้นได้เอ้าเราไปเสาะหาแค่ตำราบันทึกหะดีษอย่างไอ้ต้นเนี้ยที่บอกว่านบีเป็นผู้ที่พูดไว้บอกอิคติลาฟอุมมะติรอฮ์มะตุนมีอยู่ในตำราบันทึกหะดีษเล่มใดไม่มีเลยนะพอมีอยู่ในตำราบันทึกหะดีษเนี่ยถ้าเป็นตำราบันทึกหะดีษเขาก็จะระบุสายรายงานและก็ตัวผู้รายงานจากคนนั้นได้ยินได้ฟังมาจากคนนั้นฮัดดะษะนาอัมบานาคนนั้นได้เล่าให้เราฟังคนนี้ได้บอกแกเราเอามาจากคนนั้นคนนั้นคนนั้นก็จะมีสายรายงานอันนี้เอาสายรายงานไปตรวจสอบสิสอดสอบสายรายงานต่อเนื่องจริงไหมเอาตัวผู้รายงานเป็นใครเป็นใครเป็นใครเอาซอเฮียไหมมันตรวจสอบได้ไล่ไปจนกระทั่งถึงต้นปรากฏว่าถ้อยคำที่อ้างว่าท่านนบีเป็นผู้พูดเนี่ยอิคติลาฟอุมมะติรอฮ์มะตุนเนี่ยมันหาต้นหาปลายไม่เจอครับก็คือหาที่มาที่ไปไม่ได้ถ้าจะบอกว่ามาจากนบีเนี่ยมันหาต้นหาปลายไม่เจอไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าเป็นคำพูดของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะงั้นนักวิชาการนักวิชาการก็วิพากษ์วิจารณ์เพราะอันเนื่องมาจากถ้อยคำบางคำเนี่ยเขาเรียกว่ามัชฮูรอะลาอัลซินาตินนาสเป็นถ้อยคำที่มัชฮูรเป็นถ้อยคำที่ฮิตติดปากของบรรดาผู้คนเนี่ยเอาไปพูดกล่าวขานกันจนกระทั่งบรรดาผู้คนเข้าใจผิดใช่ไหมครับเหมือนอย่างนี้เอาไปพูดกล่าวขานกันจนกระทั่งบรรดาผู้คนเข้าใจว่าอมาจากนบีเป็นคำพูดของนบีจะถามว่าแล้วตรวจสอบล่ะก็ไม่เจอที่มาตรวจสอบเพราะงั้นนักวิชาการก็ตรวจสอบว่าที่พูดกันเนี่ยใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่อ้าวถ้าเป็นนักวิชาการร่วมสมัยนักวิชาการที่ตรวจสอบหะดีษที่เป็นยุคสมัยเดียวกับเราเช่นเชคอัลบานีครับเชคอัลบานีแกก็เอาคำนี้แหละเอามาตรวจสอบเอามาแจงผมจริงไหมนบีพูดจริงไหมมีในบันทึกอะไรแกบอกว่าหาต้นหาปลายไม่เจอก็คือไม่เจอที่มาไม่เจอที่มาให้สถานะไม่ได้จะบอกว่าเอ๊ะถ้าไม่ถ้าเป็นคำพูดของนบีเขาเรียกว่าหะดีษมัรฟูอ์แต่เป็นคำพูดของซอฮาบะห์เขาเรียกหะดีษเมากูฟแต่เป็นคำพูดของตาบีอีนหรือคนในระดับรองลงมาเขาเรียกมักตัวเอ๊ะแล้วมันจะเป็นมัรฟัวก็ไม่มีต้นสายปลายเหตุจะเป็นเมากูฟก็ไม่มีต้นสายปลายเหตุจะเป็นมักตัวกับใครล่ะพูดได้แต่รู้ว่าพูดต่อๆกันมามันก็เลยกลายเป็นคำฮิตติดปากคำติดปากน่าจะเป็นคำพูดนบีมั้งคนเลยทะเลาะกันเจอไม้งามเมื่อยามขวานบินเสิร์ฟสิใครพูดไม่รู้นี่เนี่ยครับใช่ไหมล่ะช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดใช่ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดครับเป็นคำพูดใครไม่รู้ก็เนี่ยเป็นคำพูดที่คนบ้านเราเนี่ยเอามาพูดกันคำว่าเป็นสุภาษิตเท่านั้นเองเป็นสุภาษิตนั่นสิหาแต่แหล่งต้นเรื่องได้ไหมใครเป็นเจ้าของวลีนี้ก็ไม่รู้แค่เขียนไว้ว่าเป็นสุภาษิตไทยก็นั่นแหละไงแต่ว่าศาสนาเราไม่ใช่อย่างนั้นศาสนาเราเนี่ยมันสามารถที่จะสืบต้นสายปลายเหตุที่มาที่ไปจนกระทั่งถึงต้นจนกระทั่งมั่นใจว่าเออนี่คือคำนบีเพราะงั้นศาสนาเราจึงบริสุทธิ์ผุดผ่องเวลาที่เราเจอหะดีษซอฮีฮ์สักบทนึงเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์เรามั่นใจว่านั่นแหละคือคำของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับผมก็ชี้แจงละเอียดที่ท่านพี่น้องนั้นสามารถที่จะเข้าใจได้เพราะวันนี้มีคำพูดลวงมีคำพูดที่ออกมาเขาเรียกอะไรนะฉายภาพให้รู้ว่าอ๋อไอ้ที่ปัญหามันเกิดอยู่ทุกวันนี้ท่านพี่น้องไม่ต้องกลัวไม่มีปัญหาเพราะมีคำพูดของท่านนบีที่นบีพูดเอาไว้อิคติลาฟุอุมมะติรอฮ์มะตุนคือเวลาพูดบางทีมันก็แย้งกันครับ
บางคนก็เรียกร้องไปสู่ความสามัคคีแต่ในขณะเดียวกันก็เอาอิคติลาฟอุมมาตีมาปลอบใจแล้วตกลงมันยังไงอ่ะตกลงว่าจะเป็นตกลงจะรวมดีหรือว่าจะแยกดีเอาเวลาที่เขาจะรวมเขาก็ไปเอากุรอานมาอ้างบอกว่าวะตัสซิมูบิฮับดิลลาฮิญะมีอาวะลาตะฟัรกูอัลลอฮ์บอกพวกเจ้าทั้งหลายจงสามัคคีกันไว้อย่าแตกแยกกันนี่แปลอย่างเขาแปลนะจงสามัคคีกันไว้อย่าแตกแยกกันเอาพอมีปัญหาอ้าวพอแตกจริงๆโอ้ไอแตกกันเนี่ยมันเป็นรอมัดนบีบอกไงเห็นมั้ยเราตกลงอันไหนกันล่ะเนี่ยคือมีทางออกกุรอานกับถ้าบอกว่าเป็นคำของนบีตกลงว่ากุรอานกับหะดีษนี่แย้งกันยังไงค้านกันแย้งกันยังไงครับตกลงว่ากุรอานบอกยังไงกุรอานไม่ได้สั่งให้เรายึดกันเองครับแต่กุรอานสั่งให้ยึดอะไรบิฮับลิลลาฮิให้ยึดสายเชือกของอัลลอฮ์ก็หมายถึงบีดีนินและให้ยึดศาสนาของอัลลอฮ์โดยพร้อมเพรียงวะลาตะฟัรกูและอย่าแตกออกจากศาสนาของอัลลอฮ์ทุกคนมีหน้าที่ยึดศาสนาของอัลลอฮ์โดยพร้อมเพรียงอย่าแตกออกจากศาสนาของอัลลอฮ์ขึ้นต้นสั่งให้ยึดศาสนาอย่าแตกออกจากศาสนาแต่เวลาเราไปแปลว่าให้ยึดกันเองบนลงท้ายก็อย่าแตกแยกกันเพราะงั้นเราแปลคำขึ้นต้นไม่ถูกลงท้ายมันก็เลยอธิบายผิดครับก็เลยจึงมาว่าอิติลาฟอุมมะตีครับแล้วก็ตกลงมันยังไงกันล่ะตกลงจะรวมดีหรือว่าจะแยกดีแต่ก็อย่างที่อาจารย์อธิบายไปแล้วว่าหาที่มาที่ไปไม่ได้มันโกลาหลครับมันโกลาหลเพราะงั้นพี่น้องอย่าไปคำนึงถึงเรื่องจะรวมจะแยกอะไรคือหน้าที่ของเราก็คือเรียกร้องบรรดาผู้คนไปสู่สัจธรรมครับไปสู่สัจธรรมเมื่อคนที่ต้องการสัจธรรมเนี่ยจะทำยังไงก็ต้องหาหลักการหาหลักฐานมันก็ต้องทิ้งสิ่งที่เป็นความเท็จใช่ไหมครับสิ่งที่เป็นความเท็จมาสู่สัจธรรมวันนี้เวลาเราอ่านกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าอะไรอัลลอฮฺวะลียุลละดีนะอามานูอัลลอฮฺเป็นผู้ที่ปกป้องคุ้มครองดูแลอามานูบรรดาผู้ศรัทธายุคริยูฮุมมินัซซุลูมาติอิลันนูรอัลลอฮ์เอาบรรดาผู้ศรัทธานั้นออกจากซุลูมาตออกจากความมืดทั้งหลายแหล่มาสู่อันนูรครับสู่แสงสว่างสู่แสงสว่างเห็นไหมออกจากความมืดทั้งหลายแหล่มาสู่แสงสว่างคือถ้อยคำตรงนี้ถ้าเป็นในแง่ของนักภาษาเนี่ยเขาก็บอกว่าตรงนี้คืออิสติอาเราะห์คือเป็นการยืมคำมาใช้ครับคือคำว่าซุลูมาตความมืดทั้งหลายแหล่มันแบบมืดแบบนี้ไม่ใช่ครับไม่ได้แปลว่าเอากลางคืนออกจากกลางวันเอากลางวันออกจากกลางคืนเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างไม่ใช่อย่างนั้นแต่เอาออกจากความมืดเนี่ยความมืดตรงนี้เป็นการยืมคำมาใช้แทนคำว่าดอลานครับดอลาละทั้งหลายแหละคือความหลงผิดความหลงผิดก็คือเอาออกจากความหลงผิดไปสู่ทางสว่างอันนูรตรงนี้ก็คือฮูดาไปสู่ทางนำเพราะงั้นอัลลอฮ์เอาบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยออกจากความหลงผิดไปสู่ทางนำเพราะงั้นถ้าเราต้องการให้อัลลอฮ์ได้เอาเราออกทำยังไงเราจะทำยังไงเราก็ต้องทิ้งสิ่งที่เป็นเท็จแล้วก็มาสู่สิ่งที่ถูกต้องคือต้องเปลี่ยนตัวเราเองใช่ครับก็พี่น้องคงเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าเราไม่เอาอุลามะเราไม่ยึดติดแต่เรามีอุลามะไม่ยึดติดเราเอาอุลามะแล้วเราก็ขอดุอาให้พวกเขาครับพวกเขาเป็นผู้ที่จะใช้คำว่าปูชนียบุคคลไม่ถูกนะครับแล้วบางคนไปบอกว่าบรรดาอุลามะก็คือปูชนียบุคคลเพราะคำว่าปูชนียบุคคลเนี่ยแปลว่าคนที่สมควรแก่การเคารพบูชากราบไหว้ครับแต่ว่าอุลามะไม่ใช่บุคคลที่เราจะไปเคารพบูชากราบไหว้มันเป็นภาษาในความหมายของเขาแต่ว่าอุลามะเราก็พูดอย่างที่นบีพูดนะครับก็คือเป็นทายาทวารสตุลอัมที่สืบอะไรวะฮีอันบริสุทธิ์ครับที่นบีได้ถ่ายทอดไว้ให้ครับผม